สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัน.เอเชียมาติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชากันบ้างล่าสุดนะครับรัฐบาลฐานเมียนมาประณามแผนอาเซียนที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลเงาของเมียนมาพร้อมประณามการกีดกันไปให้มินอองไลเข้าร่วมประชุมสุดยอดว่าเป็นการมุ่งร้ายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายงานข่าวว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่40และ41และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาอยู่เริ่มต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ซึ่งการประชุมครั้งนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเมียนมาได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยและผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ตกลงกันที่จะมีส่วนร่วมกับกลุ่มต่อต้านของเมียนมาทำให้เกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างมากล่าสุดนะครับสำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาประณามการตัดสินใจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านเพื่อหาวิธีระงับวิกฤตน้องเลือดของประเทศเมียนมาโดยกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาได้ระบุในถ้อยแถลงว่าเมียนมาคัดค้านและประณามความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ผิดกฎหมายและเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยวิธีการและรูปแบบใดๆรายงานข่าวบอกอีกว่าวิกฤตเมียนมาเป็นประเด็นหลักในวันแรกของการประชุมสุดยอดอาเซียนในกรุงพนมเปญซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาถูกกีดกันจากความล้มเหลวในการเปิดการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามนับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจในการทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่รัฐประหารเมียนมาได้เกิดความขัดแย้งน้องเลือดซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนในถ้อยแถลง15ประเด็นที่ได้จากการเจรจาหารือในช่วง2วันของการเจรจาที่ยากลำบากระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยกเว้นของเมียนมาทางกลุ่มได้ตกลงที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในเร็วๆนี้เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้แทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือ NUG ซึ่งเป็นองค์กรคู่ขนานที่ตั้งขึ้นโดยอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคขององซานซูจีที่ถูกยึดอำนาจโดยทางรัฐบาลเงาหรือ NUG ถือว่าตนเองเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเมียนมาแต่รัฐบาลทหารถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายรัฐบาลทหารยังประณามการกีดกันจากการประชุมสุดยอดว่าเป็นการประชุมฝ่ายเดียวและมุ่งร้ายครับประเด็นเมียนมากลายเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในการประชุมอาเซียนและที่น่าเป็นห่วงคือรัสเซียพยายามเข้ามาสนับสนุนเมียนมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามหนุนรัฐบาลเงาหรือ NUG โดยยืมมือสมาชิกอาเซียนและหนักไปกว่านั้นอีกคือทางยูเครนพยายามใช้อาเซียนเป็นแนวร่วมเพื่อคัดง้างกับรัสเซียด้วยดังนั้นชาติอาเซียนก็ต้องวางน้ำหนักเรื่องนี้กันดีๆไม่งั้นจะกลายเป็นการชักศึกเข้าบ้านและอาจนำมาสู่ความขัดแย้งกันเองของสมาชิกอาเซียนครับ